แรงงานไทยในอิสราเอลคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองเทลอาวีฟได้โพสต์บอกว่าตอนบ่าย3โมงตรงกับ1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเมื่อวานนี้มีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2รายรวมตอนนี้29รายแล้วนะฮะแต่ประเทศไทยยังรายงานว่า12ราย18รายอยู่เลยขณะที่ก่อนหน้านี้พี่คนนี้ก็ได้โพสต์นะฮะว่าคนไทยและคนเนปาลถูกกลุ่มฮามาสฆ่าอย่างอนาถมีคนไปพบศพในที่พักแล้วก็โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บศพแต่ตอนนี้คือก็ไม่แน่ชัดนะฮะว่าศพที่ถูกห่อเนี่ยเป็นชาติอะไรกันบ้างแต่เขาโพสต์บอกว่าเป็นคนไทยกับคนเนปาลประเด็นนี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในส่วนของทางการไทยเองเนี่ยก็ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายชื่อแซ่เป็นใครภูมิลำเนาอยู่ไหนถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการได้นะครับ